สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมครับผมนายเทศจากคนเกษตรนะครับพี่น้องครับผมวันนี้ก็พอๆกันครับครับพี่เขาและพี่น้องยินดียินดีครับผมเอ้าวันนี้ก็โปรเจกต์ประมาณนี้ครับโปรเจกต์ผมเมื่อวานก็ไปเยี่ยมสร้างเยอะสร้างเยอะอยู่อำเภอตะการพี่น้องตะการพืชผลโอ้ไก่เต๋อผมมันไก่เป็นลอยก็โล่เกือบ200ไปครับจะจุดคำนี่เป็นเกียว95ครับโปรเจกต์ก็นี่แล้วครับจะต่อใส่เกียวนี้ต่อปากครับพี่น้องมาเป็นกำลังใจเลยพี่น้องรับสติเกอร์เพิ่นอันนี้ก็ลื้อไป90% แล้วครับเหลือใบเม็ดเหลือรังใบเม็ดรังมัจจรวดเนี่ยรังใบเม็ดตอนนอดเรียบร้อยแล้วครับเหลือตัวนี้กำลังหยอดน้ำมันครับเอาโบออกพี่น้องตัวนึงเพราะว่าตัวนี้มันสีจับครับแผ่นปูปากครับเก่าซ้ำคือ70ตัวเก่าเนี่ยมันโบมีครับ นี่คือตัวนี้โบมีเขาเสียมไว้ตัวนั้นแล้วตัวนี้เป็นนอดจับเปลี่ยนได้ครับถอดเปลี่ยนได้บดีเสื่อมครับพี่น้องคันนอตเอาแต่ว่าสังเกตเบื้องนี้นอตเขาก็เห็นมาดีอยู่แล้วพี่น้องก็บ่อยบอกพวกเขาสนิมเลยล่ะ2ปีแล้วเรียกว่ามันม่อนดนเดี๋ยวสิอัปเดตให้พี่น้องเบื้องเรื่อยๆครับผมกะมาติดตามครับผมสโลแกนผมก็คือเก่าพี่น้องงบประหยัดหลักร้อยครับผมแต่งยังได้ก็ได้ครับขอให้ประหยัดงบที่สุดครับพี่น้องคนธรรมดาก็ให้มันสามารถเอื้อมถึงนะครับสามารถเอื้อมเข้าได้เอื้อมมือเข้าได้แต่งแบบทุนน้อยก็แต่งได้ครับขยายได้เปิดปากได้ครับบ่แม่นว่าปากไงครับปากเข้าหาครับประมาณเสียเรียแล้วหน้าตัดใบเมียกับประมาณ2.42 เมตรครับหน้าตัดใบเมียจากตัวนี้มาหามุมแต่ว่าง่ามันก็สิตีอยู่ไปอยู่แล้วก็เป็นขังละ10เส้นพุ่นละก็ตกไป50พุ่นแล้วพี่น้อง2.50-60 เมตรพุ่นละคิดว่าเพราะว่าง่ามันกระจากออกเนาะก็สินับตัวนี้เด้อแต่ว่าหน้าตัดบ่ถึง2.42 เมตรครับสำหรับเก่าหานี่ก็ออกแล้วครับเหลือตัวเดียวพี่ถอดตัวนี้ก็สิตัดพี่น้องถอดแผ่นผู้ปากเลยก็สิตัดต่อเลยครับโอ้ที่ว่าท้าทายอยู่ครับงานนี้สำหรับผมครับ งานต่อปากก็วิดีโอนี้นี่ถือว่าหลาเริ่มหลาเลยพี่น้องเขาเริ่มห้างไซแล้วครับเริ่มห้างไซคือว่าอีกอาทิตย์2อาทิตย์นี่ก็ทำการแล้วครับเริ่มสิได้เกี่ยวกันละสำหรับก็ขอสิผ่าพอจะดอกไอ้คำบ้านเฮากะยังสงบอยู่จะไล่รู้เลยฝั่งนี้แล้วก็เปลี่ยนซีนเผาเนี่ยมันเห็ดอยู่ลูกปืนตู้นวดฟ้าตู้แล้วก็ไล่สกูโอ้หลายอย่างเลยปีไก่เนี่ยเห็ดเช็คจุดเบิดปีกับพี่น้อง สำหรับคันนี้เกี่ยวไปเสกไปเกี่ยวไปเสกไปครับเสกอยู่เบิดปีโอ้สุดจัดเลยครับกอสฟิงไม่น่าจะทันแล้วครับเอาขยายปากมาเหลียวก่อนเย็นบ่ยากแล้วครับมันว่างดีๆบ่พอมือก็เหลียวดอกสำหรับกอสฟิงประมาณซาเฮ็ดซื้อเถียวประมาณชั่วโมงกว่าๆ2ชั่วโมงครับเฮ็ดกับจ่าแดงแดงดูใบครับเอาติดตามมึงเด้อพี่น้องเดี๋ยวผมสิอัปเดตให้เบิ่งเป็นช็อตๆครับผมสวัสดีครับก็เจอกันอีก1ช็อต1ตอนครับพี่น้องตอนที่2บัดนี้อัปเดตพี่น้องเบิ่งครับนี่ผมกําลังต่อตัวนี้ครับนี่ต่อเอาครับหัวจรวดล่างหัวจรวดมา
งานเราก็ไปแล้วประมาณ 60% ครับถ้าใส่ตัวนี้เรียบร้อยนี่ไปแล้ว 60% เหลือที่เหลือจอรูครับตัวนี้ส่วน 40% ก็ทีให้ตัวดาวครับตัวดาวกับแขนยกนะตัดต่ออีกครับก็เสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องบ่มีหยังหมักใหม่ครับสุดบนเฮาก็บ่ได้เฮ็ดครับของเดิมเดี๋ยวต้องมาติดตามเบิ่งพี่น้องว่ามันสิเป็นแนวใดการทำงานอีทนบ่ทนอันนี้บ่ฮู้ต้องให้ผ่านไปจักปีนึงครับจังสิฮู้ว่าบทสรุปมันสิเป็นแนวใดครับอันนี้ใส่เรียบร้อยครับนี่โอ้ลื่นมากครับตัวนี้เลียวดันช่างอีมันพี่น้องเบิ่งครับนี่ประมาณนี้ครับใหญ่กว่าเดิมแล้วก็เบากว่าเดิมนะครับคิดว่ายังเก่าๆนี่เบากว่าเก่าเลยพี่น้องโมเมนต์หนักเลยอันนี้นี่หนักมากครับหมุนไปแป๊บเดียวก็หยุดนี่ของเดิมเพราะว่ามันเป็นผุๆเป็นงานต่อครับต่อค่อนข้างจะเยอะต่อเกือบจะ70-80% บุหร่าครับ 80% บุหร่าต่อบริต่อแต่ออเกอร์ครับกับลาวใบเมียดครับบริต่อส่วนเผามันเป็นปากขยายข้างเดียวครับนี่ก็ไม่ได้ต่อของเดิมครับตาข้าวกับมาใส่มองเก้าไว้ละแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาต่อข้างซ้ายครับผมเดี๋ยวปีหน้าจังสิจีหยับหาครับพี่น้องเวลาบ่หลายครับปีนี้แล้วก็มีเวลาครับทำแบบฟาวๆนี่ก็ผ่านไปสองมือแล้วครับเฮ็ดบ่เต็มมือแล้วครับไปนาไปหันไปนี่ส่งของเนี่ยครับเกี่ยวดันหลายอย่างครับพี่น้องเลยบ่ได้เฮ็ดเต็มมือนี่แผ่นอันนี้ผมใช้เหล็กครับที่แรกว่าจะใช้เหล็กที่ไปยึดมาเดี๋ยวรอใส่ไปจะข่าวก่อนครับจังสีสื่อแผ่นเหล็กมาปูเหย่าเลยใส่เล็กไปก่อนครับเพราะว่างบประหยัดพี่น้องสโลแกนผมยังดอกบ่มีทุนหลายครับเดี๋ยวลองใส่ก่อนเบิ่งนี่คือบ่ประหยัดงบประหยัดอ่ะเดี๋ยวติดตามเบิ่งเด้อพี่น้องงานต่อปากนะครับงานต่อปากนายดีครับพี่น้องอันนี้เฮ็ดผู้เดียวล้วนๆเลยครับมีไฟมาซอยเลยย่อหน้าย่อหลังมีนี่ครับเจ็บเอวไปเลยนี่ก็จะใส่เล็กลางมาใส่ครับขีดเส้นไปแล้วที่เหลือก็เป็นแผ่นเล็กใส่3มิลครับตัวนี้เล็ก3มิลหนาเลยทีเดียวฝากกันไว้ครับผมเดี๋ยวจะอัปเดตในคลิปหน้านะครับต่อไปเรื่อยๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะครับผมเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมก็บอกก็เด็กคลิปครับพี่น้องมุ้ยเวลาเป็นอยากกักจังวะยังมาเฮ็ดนี่อยากตื่มครับไอ้กำฟันเฮ็ดตัวนี้แล้วสิพี่เสกไอ้กำฟันครับอยากดีเอ้าขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับผม